ภายหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติตั้งคณะกรรมการศึกษาบ่อนการพนันแบบเสรีหรือสถานบันเทิงแบบครบวงจรที่ถูกกฎหมายวันนี้ทีมข่าว INN ลงพื้นที่ย่านบางนาย่านกิ่งเพชรและย่านพระราม3ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเคยมีการจับกุมบ่อนการพนันชื่อดังว่าประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไรในการผลักดันให้มีการเปิดบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายหรือสถานบันเทิงแบบครบวงจรค่ะจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมามีการพิจารณายัตติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจรเพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศโดยที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้มีการตั้งกรรมการด้วยคะแนน310ต่อ9เสียงงดออกเสียง10เสียงทั้งนี้ได้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญจำนวน60คนและกำหนดระยะเวลาการทำงาน90วันวันนี้ทีมข่าว INN จึงลงพื้นที่ย่านบางนาย่านกิ่งเพชรและย่านพระราม3เพื่อสอบถามประชาชนถึงความคิดเห็นในเรื่องการเปิดบ่อนการพนันแบบเสรีหรือสถานบันเทิงครบวงจรที่ถูกกฎหมายถ้าเปิดได้ก็ดีครับผมชอบดีมากเลยให้ขอให้มีแบบนี้นะฮะสำหรับพี่เห็นด้วยนะเพราะว่าเงินมันจะย่อยอยู่ในระบบแต่ถ้าเงินอยู่ในระบบมันก็ยังอยู่ในเมืองไทยยังช่วยคนไทยได้เห็นด้วยใช่ไหมเห็นสิครับทีนี้เรามาเปิดที่บ้านเราเนี่ยแต่ต้องกำจัดอายุด้วยนะไม่ใช่ว่าเด็กๆ15ถึง16เนี่ยเข้าได้นะไม่ได้นะมันต้องมีที่แบบเมืองนอกก็ทำเห็นไหมไม่เห็นด้วยอะค่ะพี่คิดว่าไม่เห็นด้วยอะค่ะผมไม่เห็นด้วยครับของแบบเปิดให้คนเข้าไปเล่นเนี่ยผมว่ามันจะเป็นการมัวเมามากกว่าคิดว่าไม่เห็นด้วยหรอกเปิดไปก็เท่านั้นแหละพี่คนจนมันก็จนต่อไปแล้วมันมาเล่นเพื่ออะไรจะเอาต่างชาติมาเล่นเป็นไปไม่ได้โดยพบว่ามีทั้งประชาชนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการเปิดบ่อนการพนันแบบถูกกฎหมายหรือสถานบันเทิงแบบครบวงจรซึ่งประชาชนที่เห็นด้วยมองว่าเศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นและจะได้มีเงินหมุนเวียนภายในประเทศมากขึ้นจะได้ไม่มีเงินรั่วไหลออกนอกประเทศส่วนประชาชนที่ไม่เห็นด้วยเพราะมองว่าเป็นการมอมเมาและอาจเป็นเหตุให้เกิดการปล้นชิงวิ่งราวได้และมองว่าจะเปิดให้ชาวต่างชาติมาเล่นก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเปิดให้ประชาชนในประเทศก็มองว่าคนที่จนอยู่แล้วก็จะยิ่งจนมากขึ้นไปอีกอย่างไรก็ตามหลังจากนี้คณะกรรมการก็ต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดและรอบด้านในการจะมีบ่อนการพนันแบบเสรีหรือสถานบันเทิงครบวงจรที่ถูกกฎหมายค่ะ